วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรกิ่งไผ่พยากรหรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพยากรดวงความรักให้กับชาวพิจิกนะคะเป็นดวงรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหา1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2562นะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงความรักช่วงปัจจุบันก่อนนะคะราชาถ้วยใบแรกนะคะแล้วก็เดอะซันแล้วก็เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่5ดาบค่ะความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในเรื่องของความรักราชาถ้วยกับเดอะซันเนี่ยอาจารย์มองว่าความรักของคุณเหมือนก็รักกันนะเหมือนก็มีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ค้าเค้ากันไปมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่คุณก็มีเป้าหมายร่วมกันนะเดอะซันบางคนก็อาจจะแพลนในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ได้ถ้าแค่คบหาดูใจกันอยู่ก็มีโอกาสที่บอกอยากมั่นหมายแต่งงานกันนะคะใครที่ใช้ชีวิตคู่กันไปแล้วนะคะก็แพลนที่อยากจะมีลูกก็ได้นะคะเดอะซันเป็นไพ่เด็ก2คนเห็นไหมฮะก็แพลนอยากมีลูกมีอนาคตที่ดีมีความรู้สึกที่แบบเราและเขาใช่ต่อกันแล้วนะคะแต่แล้วมันมีไพ่ขยายด้วยเดี๋ยวแห้งแมงเดี๋ยวห้าดาบเนี่ยมันก็เป็นประเด็นของความขัดแย้งนะความขัดแย้งเนี่ยนะฮะไอ้แห้งแมงเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเก่าๆอะไรที่เป็นความหลังเก่าๆของอีกฝ่ายอย่าไปขุดคุยมาพูดนะฮะห้าดาบจะทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งนะฮะอาจจะเดินหันหลังจากกันเหมือนไพ่ใบนี้ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นอยู่ณตอนนี้แหละเพราะเราพูดปัจจุบันนะฮะตอนนี้ความสัมพันธ์มันนิ่งอะทั้งที่พวกคุณเคยคุยกันดีๆเป้าหมายร่วมกันแต่ตอนนี้นิ่งแล้วก็เหมือนหันหลังจากกันแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกแบบชัดเจนนะคะไพ่อาจารย์มองแค่ไม่คุยกันอยู่ถ้าตอนนี้นะคะเหมือนโกรธเคืองกันอยู่นะมาดูอดีตบ้างนะคะอดีตความรักของพี่จิกเป็นอย่างไรไพ่สเตรนท์ไพ่เดอะมูนไพ่อัศวินดาบแล้วก็6ถ้วยนะอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่สเตรนท์มันก็แปลว่าเหมือนเขาเรียกการถูกควบคุมเกินไปนะคะเดอะมูนก็คือความไม่ไว้วางใจกันอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ารักกันไหมเดอะสเตรนท์ไพ่สเตรนท์ใบนี้อาจารย์มองว่ารักนะแต่ก็มองความรักในแง่การห่วงห่วงเกินไปควบคุมเกินไปจู้จี้จุกจิกนะฮะการปะทะคารมนะฮะอัศวินดาบเอาแต่ใจตัวเองนะฮะไม่ว่าจะตัวเขาก็ใช้อารมณ์ค่อนข้างมากกับเราตัวเราก็อาจจะขี้จุกจิกถามนุ่นซอกแซกอะไรความไม่ไว้ใจทำให้อีกฝ่ายนึงแบบก็ไม่พอใจนะฮะแต่แล้วความไม่พอใจทั้งมวลเหมือนคุณก็ยังจะต้องกลับมาคืนดีกันอยู่ดีแหละคำว่า6ถ้วยในอดีตนะฮะก็มีปัญหากันมาตลอดเขาจะแปลว่ารักๆเลิกๆกันมาตลอดแต่ก็เลิกกันไม่ขาดก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยอยู่ๆเหมือนช่วงแรกๆดีดีต่อไปไม่เข้าใจกันเนี่ยอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้บางทีก็เหมือนที่พูดไอ้แฮงแมนจะแปลว่าขุดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดมาทำให้เป็นประเด็นนะคะดูอนาคตอีก15วันล่ะอนาคตอีก15วัน1กุมภาถึง15กุมภานะในไพ่3ถ้วยในไพ่6ไม้เท้านะฮะในไพ่เดอะเฮอร์มิตในไพ่9เหรียญค่ะความสัมพันธ์อนาคตเนี่ยไพ่3ถ้วยอาจจะแปลว่าถูกเทก็ได้นะฮะถูกเทแต่ก็ยังไม่จบดีหรอกแต่ว่าถูกเทเหมือนกับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็นิ่งๆไปสักพักไหมอะไรประมาณนี้นะฮะกลับมาทบทวนความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมั้ยนะฮะ6ไม้เท้าที่คบหากันมานานหรือยืดเยื้อเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งสุขและทุกข์คะเค้ากันไปความไม่เข้าใจกันก็มีบ้างนะคะเดอะเฮอร์มิตกับ9เหรียญมันคือการปล่อยวางการนิ่งแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่ไพ่แบบนี้อาจจะถึงขั้นต้องเลิกกันก็ได้อะนะคะแต่ทีนี้ด้วยไพ่ที่ขยายยังไม่ได้ว่าเสียมากเนาะอาจารย์มองว่าอาจจะเหมือนกับอยากจะนิ่งอยากจะหยุดอยากจะมาสำรวจตัวของตัวเองจิตใจของตัวเองอะว่าจริงๆแล้วจิตใจเนี่ยนะคะต้องการอะไรอยู่นะคะอาจจะต้องการความสงบนะคะความสงบนิ่งนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันคือความนิ่งความใช้สติแสงสว่างของตะเกียงเนี่ยมันก็คือทางออกของปัญหาด้วยนะคะก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยต้องมาทบทวนต้องอยู่กับตัวเองสักพักไหม9เหรียญนะคะอาจจะเกิดขึ้น15วันนะคะคือการมาทบทวนความคิดความรู้สึกของตัวเองทั้งเราและเขาแหละค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะใช่คนที่ใช่ไหมจะไปต่อกันแบบตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านี่เป็นช่วงที่พวกคุณเริ่มที่จะประมวลเหตุการณ์ความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอามาพิจารณาใคร่ควรละนะคะต่างคนต่างคิดละว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่อาจารย์มองยังไม่ได้เลิกหรอกนะแต่แค่นิ่งแค่มาสำรวจหัวใจตัวเองแค่นั้นเองนะคะดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยถ้าเลี่ยงได้ในเมื่อไพ่มันขึ้นแบบนี้ก็พยายามอย่าให้มันเกิดก็แล้วกันเนาะอย่าให้มันนิ่งอ่ะค่ะน่าจะมีความสุขช่วงวันวาเลนไทน์มากกว่าที่จะอยู่แบบเงาๆเศร้าๆเหมือนเดอะเฮอร์มิตกับก้าวเหรียญนะนะคะก็อย่าให้มันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้พี่จิกใคร่ควรแล้วก็คิดให้ดีก็แล้วกันนะโอเคนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ